เริ่มสวัสดีครับพวกเรากลุ่ม3นะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเมกะโปรเจกต์นะครับส่วนโลจิสติกนะครับห่วงโซ่ความเย็นที่เมืองฝางเฉิงกางนะครับรองรับผลไม้สดนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรมองข้ามครับผมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564นะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับกล่าวว่านะครับประเทศจีนนะครับมีความพร้อมในการนำเข้าสินค้าคุณภาพจากอาเซียนนะครับซึ่งรวมไปถึงการนําเข้าสินค้าเกษตรนะครับมูลค่า150,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับภายในระยะเวลา5ปีครับโดยเฉลี่ยตกปีละประมาณ30,000ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งนํามาในโอกาสของกลุ่มสินค้าเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับโดยเฉพาะบทบาททางการค้านะครับเนื่องจากนะครับเมืองกวางซีนะครับมีพื้นที่นะครับตั้งกับภูมิประเทศติดกับอาเซียนนะครับหรือว่าเวียดนามนั่นเองนะครับทั้งทางบกและทางทะเลนะครับกวางซีนะครับมีความกระตือรือร้นอย่างมากนะครับในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อให้รับความสนับสนุนร่วมมือการค้ากับกลุ่มนักลงทุนจากอาเซียนครับผมส่วนโลจิสติกห่วงโซ่แห่งความเย็นนะครับสําหรับสินค้าสดนะครับแล้วก็สินค้ามีชีวิตนานาชาติอ่าวเปิดปู่กวางซีนะครับโครงการลงทุนด้านโลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นนะครับเมืองฝางเฉิงกางนะครับมีกลไกนะครับที่สําคัญในการช่วยสนับสนุนการค้าการนําเข้านะครับในกลุ่มสินค้าเกษตรนะครับทั้งสดและก็มีชีวิตกับกลุ่มอาเซียนครับโดยฟังก์ชันหลักนะครับจะเน้นโลจิสติกในสินค้าเกษตรและก็สัตว์น้ําครับและอาหารแช่เย็นแช่แข็งครับการแปรรูปแล้วก็การค้าสินค้าสดและมีชีวิตครับแล้วก็นะครับปัจจุบันนะครับทางเมืองเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความครอบคลุมเพื่อรองรับการเป็นฐานโลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นระดับประเทศนะครับและทางเมืองเนี่ยก็ได้พยายามพัฒนาบทบาทตัวเองนะครับในอุตสาหกรรมการประมงสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องด้วยครับนอกจากนี้นะครับการค้าสินค้าแปรรูปสินค้าแช่เย็นและก็แช่แข็งนะครับของเมืองเนี่ยจะพัฒนาระบบดัชนีราคาโลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นหรือว่า Cold Chain Logistics Price Index นะครับสู่การเป็นแพลตฟอร์มการค้าผลิตภัณฑ์สินค้าแช่เย็นแช่แข็งที่มีอิทธิพลในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ให้เป็นผู้บริการแบบครบวงจรด้านโลจิสติกครับห่วงโซ่ความเย็นที่ทันสมัยระหว่างจีนกับอาเซียนครับผมประเด็นในด้านการขนส่งโลจิสติกนะครับส่วนโลจิสติกแห่งนี้นะครับจะนําขบวนรถไฟควบคุมอุณหภูมินะครับมาใช้เพื่อลำเลียงสินค้าแทนการใช้รถบรรทุกนะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุงอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือนะครับและมีการฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือพัฒนาระบบอุตสาหกรรมห่วงโซ่ความเย็นแปรรูปสินค้าเก็บรักษาความสดนะครับด้วยความเย็นและการกระจายสินค้าครับผมปัจจุบันนะครับทางเมืองเนี่ยกำลังเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อครอบคลุมการรองรับเป็นโลจิสติกระดับโรคเอ้ยขออภัยครับระดับประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการประมงสัตว์น้ําอย่างต่อเนื่องครับผมเมื่อพิจารณาในแง่ของศักยภาพการแข่งขันนะครับแล้วก็มีจุดแข็งในด้านกระบวนการผลิตนะครับของธุรกิจประมงและก็การแปรรูปสัตว์น้ําของไทยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมาตรฐานที่ทัดเทียมกับสากลนะครับแล้วก็ทางเมืองฝางเฉิงกางนะครับจะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสําหรับภูมิสำหรับภาคธุรกิจของไทยนะครับให้ก้าวไปพัฒนาการลงทุนนะครับโดยใช้จุดแข็งดังกล่าวนะครับและใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งและโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพในการขายในขออภัยครับในการขยายตลาดลูกค้าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศจีนนะครับได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับผมต่อไปจะเป็นศักยภาพของอุตสาหกรรมแพทย์นะครับของเมืองเซียนเหมินนะครับและก็โอกาสร่วมมือกับไทยครับผมอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของเมืองนะครับโดยมีมูลค่าการผลิตที่9.16หมื่นล้านหยวนนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ17.9ครับเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยคัตเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์นะครับที่มีความได้เปรียบนะครับได้แก่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้วินิจฉัยนะครับการแพทย์ภายนอกร่างกายนะครับอาทิเช่นนะครับ ATK ครับอุปกรณ์เทียมแล้วก็วัสดุฝังในร่างกายต่างๆครับผมเขตห้างฉางนะครับเป็นพื้นที่พัฒนาหลักนะครับของอุตสาหกรรมการแพทย์ของเมืองนะครับโดย
เช่นเหมือนไบโอเบนะครับหรือนิคมอุตสาหกรรมชีวการแพทย์นะครับเขตให้ฉางนะครับให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมการทางการแพทย์และเทคโนโลยีระดับโลกนะครับทางเซียมเหมือนไบโอเบนะครับจัดอยู่ในอันดับ8ของอาณานิคมด้านการแพทย์นะครับที่แข็งแกร่งที่สุดในจีนมีศักยภาพการผลิตทางการแพทย์นะครับแข็งแกร่งเป็นอันดับที่3ของจีนนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศนะครับโดยมีตัวอย่างความสําเร็จดังนี้ครับผมโดย1นะครับชุดตรวจและอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกายนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วินิจฉัยภายนอกร่างกายนะครับเช่นน้ำยาตรวจสําหรับวินิจฉัยโรคหลายชนิดครับเช่นโรคหัวใจโรคไตเนื้องอกเป็นต้นครับผมรวมถึงชุดตรวจ ATK ด้วยครับ2นะครับวัสดุเทียมนะครับผลิตภัณฑ์วัสดุฝังในร่างกายนะครับและก็เครื่องมือสําหรับศัลยกรรมกระดูกนะครับและข้อและก็ศัลยกรรมประสาทครับผมบทบาทของวิสาหกิจด้านการแพทย์นะครับของเมืองเซี่ยนเหมินนะครับในการรับมือของการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับวิสาหกิจด้านการแพทย์ของเมืองเซี่ยนเหมินนะครับประสบความสำเร็จในการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาชุดเครื่องตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีการส่งออกชุดเครื่องตรวจ ATK นะครับไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกครับรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งปัจจุบันมีกําลังการผลิตชุดตรวจ ATK นะครับกว่า12ล้านชุดครับต่อวันแล้วก็มีปริมาณการส่งออกถึง1.5พันล้านชุดครับโดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ของเมืองเซี่ยเหมินนะครับที่ผ่านมานะครับรัฐบาลเซี่ยเหมินนะได้ดําเนินมาตรการเพื่อส่งเสริมและก็พัฒนาของอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพนะครับชีวการแพทย์นะครับรวมทั้งนะครับสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์นะครับขณะเดียวกันนะครับมีมาตรการในการให้เงินอุดหนุนนะครับเพื่อส่งเสริมการลงทุนของวิสาหกิจด้านการแพทย์ในเมืองเซี่ยเหมินและก็การลงทุนในต่างประเทศครับผมเซี่ยเหมินนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนนะครับก็คือนะครับ1ก็คือการส่งเสริมด้านการก่อสร้างโครงสร้างพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ที่สําคัญครับ2การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาแล้วก็วิจัยครับ3ครับการดึงดูดให้เป็นศูนย์กลางทางคลินิกระดับประเทศนะครับจากมณฑลต่างๆเข้ามาจัดตั้งสาขาในเมืองนั่นเองครับ4นะครับการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญนะครับสาขาชีวการนะครับแพทย์ทั้งในจีนและต่างประเทศครับเพื่อระดับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์นะครับของเมืองนั่นเองครับผมโดยสรุปแล้วนะครับเมืองเซี่ยเหมินเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจด้านการแพทย์ที่มีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับอีกทั้งยังมีศักยภาพด้านพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการผลิตยาที่ล้ําสมัยครับสอดคล้องกับความต้องการของไทยที่จะยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สําคัญในการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจนะครับหลังยุคโควิด -19 นั่นเองครับรวมทั้งการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลนะครับเพื่อส่งเสริมขออภัยครับส่งเสริมเป้าหมายการสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรไทยนะครับในเขต EEC ของประเทศของไทยนั่นเองครับครับสำหรับหัวข้อต่อมานะครับมะกอกการสู่แปรรูปเพิ่มมูลค่าสู่การส่งออกทั่วโลกครับมะกอกนะครับเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบที่มีสรรพคุณทางยาเกือบทุกส่วนตั้งแต่ใบเปลือกรากผลไปจนถึงเมล็ดโดยทั่วไปมะกอกมีอยู่ด้วยกัน4ชนิดได้แก่มะกอกป่าหรือมะกอกไทยนะครับนิยมนํามาใส่ในอาหาร2นะครับมะกอกฝรั่งหรือมะกอกหวานนิยมรับประทานสดเป็นผลไม้หรือนํามาทําเป็นน้ําผลไม้ครับ3มะกอกน้ำนิยมใช้ในการดองแร่แช่อิ่ม4มะกอกโอลิฟหรือมะกอกน้ำมันนิยมนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำมันมะกอกสบู่พาสเตอร์แต่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดโดยเฉพาะผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพคือน้ำมันมะกอกครับมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2026ตลาดผู้บริโภคน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์มากจะมีมูลค่าสูงถึง1,465.6ล้านดอลลาร์สหรัฐจากมูลค่า1,410.2ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2563จากข้อมูลข้างต้นคงจะพอเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มความต้องการในการบริโภคน้ำมันมะกอกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกปัจจุบันประเทศที่มีการผลิตน้ำมันมะกอกมากที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่บนคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนได้แก่สเปนอิตาลีและกรีซแม้แหล่งผลิตน้ำมันมะกอกที่มีชื่อเสียงจะยังคงกระจุกตัวอยู่ทางทวีปยุโรป
แต่ทางมณฑลกานซูของจีนนะครับนอกจากจะเป็นแหล่งปลูกสมุนไพรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนแล้วยังเป็นพื้นที่ปลูกมะกอกที่ใหญ่ที่สุดในจีนอีกด้วยด้วยข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บริเวณละติจูดเดียวกันกับประเทศสเปนกรีซและอิตาลีซึ่งเป็นแหล่งปลูกและผลิตน้ำมันมะกอกที่มีชื่อเสียงของโลกครับต่อมานะครับทำความรู้จักเขตอู้ตูเมืองหลงหนานแหล่งปลูกมะกอกชั้นดีของกานซูนะครับปัจจุบันแหล่งปลูกมะกอกน้ำมันสองพื้นที่ได้แก่เขตอู้ตูเมืองหลงหนานที่สำคัญของจีนอยู่ในมณฑลกานซูและรอบแม่น้ำเจียหลิงซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างมณฑลเสฉวนกับนครฉงซิ่งทั้งนี้เขตอู้ตูเมืองหลงหนานมณฑลกานซูมีเกษตรกรท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพปลูกมะกอกน้ำมันจำนวนมากถึง45,000ครัวเรือนควบคุมพื้นที่การผลิตและแปรรูปถึง516,000หมู่เกษตรกรมีรายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวจากการเพาะปลูกมะกอกน้ำมันเพียงอย่างเดียวเฉลี่ย2,200หยวนครับต่อมานะครับรัฐบาลมณฑลกานซูกับการผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันมะกอกช่วงระหว่างปี2555ถึง2557รัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลท้องถิ่นในมณฑลกานซูได้เร่งผลักดันให้อุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันมะกอกของตนเองให้ทัดเทียมกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ผ่านการประกาศแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมมะกอกหลงหนานทั้งนี้การประกาศใช้แผนแม่บทอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันมะกอกหลงหนานทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายการขยายฐานการปลูกมะกอกในเมืองหลงหนานไม่ต่ำกว่า500,000หมู่ได้ภายในปี2563ครับต่อมาในช่วง2558ถึง2559นะครับอุตสาหกรรมมะกอกของมณฑลกานซูเริ่มดำเนินนโยบายสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติโดยได้ผลักดันให้จีนเข้าเป็นรัฐสมาชิกของคณะกรรมการน้ำมันมะกอกนานาชาติและเป็นหนึ่งในเป้าหมายการยกระดับความเป็นอยู่ประชากรในพื้นที่ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทของจีนครั้งที่3ครับและเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564นะครับกรมป่าไม้และทุ่งหญ้าแห่งชาติได้ประกาศข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายสิทธิพิเศษเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกโดยเน้นนะครับ 1. การใช้ประโยชน์จากการควบคุมและแปรสภาพพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ทะเลทรายอย่างเต็มที่ 2. ให้การสนับสนุนมาตรการการเงินการธนาคารอัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มกิจการปลูกพืชที่ให้น้ำมันซึ่งรวมถึงมะกอกครับ 3. ให้การช่วยเหลือในการผ่อนชำระหนี้กู้ยืมตลอดจนสินเชื่อแก่วิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจผลิตน้ำมันจากพืชครับผมต่อมานะครับเรียนรู้ปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอุตสาหกรรมมะกอกไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้แก่เมืองหลงหนานแต่ยังช่วยยกระดับชีวิตของประชากรของเมืองหลงหนานให้หลุดพ้นจากความยากจนศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนณนครซีอานมองเห็นว่าความสําเร็จของการพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกของมณฑลกานซูสามารถเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดียิ่งที่ประเทศไทยสามารถใช้เป็นโมเดลการยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับชีวิตของเกษตรกรได้ทาง BIC จึงได้สรุปความสำเร็จทางนโยบายที่สำคัญของมณฑลกานซูในการพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกดังต่อไปนี้ครับ1. นะครับกำหนดราคารับซื้อผลผลิตมะกอกหน้าสวนผ่านรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปน้ำมันเพื่อการบริโภคในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลมะกอกนะครับจะมีการทำสัญญาซื้อขายกับเกษตรกรโดยกำหนดราคาเฉลี่ย8 หยวนต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถเพิ่มรายได้ทางตรงให้แก่เกษตรกรเร็วที่สุดโดยผลผลิตต่อ1หมู่หรือราว2.44ไร่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ราว10,000 หยวนครับ2. นะครับก่อตั้งสหกรณ์เกษตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต้นกล้ามะกอกที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ให้การสนับสนุนการเพาะพันธุ์ต้นกล้าต้นมะกอกโดยใช้พื้นที่ครอบคลุมกว่า200หมู่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในให้สามารถปลูกและดูแลต้นมะกอกได้อย่างมีคุณภาพต่อมาเขตอู้ตูได้นำโมเดลนี้มาใช้ผ่านแนวคิดสมาคมบวกสหกรณ์บวกครอบครัวยากจนส่งเสริมการรวมตัวในนามของสหกรณ์การเกษตรเพื่อช่วยเพิ่มบทบาทและความแข็งแกร่งแก่เกษตรกรครับ 3. จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมมะกอกการซูอย่างต่อเนื่องในปี2562นะครับรัฐบาลการซูได้เริ่มสนับสนุนแนวคิดในการนำน้ำมันมะกอกกานซูก้าออกไปยังเมืองใหญ่ของจีนโดยเริ่มจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมมะกอกครั้งแรกที่กรุงปักกิ่งในชื่องานประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมมะกอกหลงหนานกานซูแก้ปัญหาความยากจนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ในผลิตภัณฑ์มะกอกในกลุ่มเมืองที่มีกำลังซื้อสูง
สี่นะครับเป็นเมืองพี่เลี้ยงแก่เมืองที่มีเป้าหมายปลูกมะกอกเพื่ออุตสาหกรรมแม้มณฑลกานซูจะตั้งเป็นมณฑลผู้นําแห่งอุตสาหกรรมน้ํามันมะกอกจีนแต่ด้วยกําลังการผลิตที่ยังไม่เพียงพอตลอดจนศักยภาพด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยังด้อยกว่าเมืองใหญ่อื่นๆเป้าหมายเติบโตไปด้วยกันจึงเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลกานซูนํามาใช้ด้วยการสนับสนุนให้เมืองหลงหนานเป็นเมืองพี่เลี้ยงด้านการเพาะพันธุ์กล้ามะกอกให้กับพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมะกอกน้ํามันโดยได้กระจายต้นกล้ามะกอกน้ำมันพันธุ์อาโบซาน่าให้กับพื้นที่ยากจนของมณฑลซานซีมณฑลยูนานมณฑลกุ้ยโจมณฑลเสฉวนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้ทดลองปลูกครับ5นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการต่อยอดเป็นสินค้าหลากหลายรูปแบบนอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกแล้วการแปรรูปมะกอกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมเพราะในอดีตผลมะกอกสดที่ปลูกในมณฑลกานซูมีราคาจําหน่ายราว5 หยวนต่อกิโลกรัมปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากมะกอกไม่ได้มีเพียงเฉพาะน้ํามันมะกอกแต่ยังต่อยอดเป็นชาจากใบมะกอกซอสเครื่องปรุงจากผลมะกอกอีกด้วยครับต่อมานะครับน้ํามันมะกอกจีนหนึ่งในทางเลือกสินค้านําเข้าราคาย่อมเยาของไทยจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคน้ํามันมะกอกในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลของการหันมาบริโภคน้ํามันมะกอกเพิ่มขึ้นในจีนไม่เพียงแต่เฉพาะกําลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นหรือเป็นเพราะความรักในสุขภาพเท่านั้นแต่เป็นเพราะผลิตภัณฑ์น้ํามันมะกอกที่ผลิตได้ในประเทศเริ่มมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานการผลิตโดยเฉพาะน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์ออร์แกนิกจากวิสาหกิจท้องถิ่นในเขตอู้ตูเมืองหลงหนานมณฑลกานซูครับวิสาหกิจเหล่านี้นะครับทำการตลาดผ่านการจัดตั้งหน้าร้านวางจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้แก่ทีมอร์อาลีบาบาเจดีและได้เริ่มส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม2563โดยส่งออกน้ำมันมะกอกไปยังประเทศเกาหลีใต้จำนวน1.2 ตันถือเป็นการเปิดทางให้น้ำมันมะกอกจีนได้รับการยอมรับในตลาดผู้บริโภคต่างชาติอีกด้วยครับบทสรุปนะครับอุตสาหกรรมมะกอกไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมมูลค่าสินค้าเกษตรกรให้กับประเทศจีนแต่ยังเป็นหนึ่งในกลไกสําคัญที่รัฐบาลมณฑลกานซูนํามาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับความยากจนของประชากรท้องถิ่นจนประสบความสําเร็จสามารถสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองทั้งยังพยายามเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมมะกอกให้ทัดเทียมกับประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างต่อเนื่องครับและการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของมณฑลกานซูไม่เพียงเน้นทางด้านปริมาณนะครับแต่ยังให้ความสําคัญกับการเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าระดับบนสําหรับตลาดในประเทศจีนที่มีกําลังซื้อสูงและตลาดในต่างประเทศแม้ว่าปัจจุบันปริมาณการผลิตน้ํามันมะกอกของมณฑลกานซูจะยังไม่ทัดเทียมเท่ากับประเทศผู้ผลิตแนวหน้าของโลกแต่แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความพยายามของจีนในการผลิตสินค้าทดแทนสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อลดการพึ่งพาทั้งยังถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงอีกด้วยครับต่อมานะครับสองจีนในยุคเมตาเวิร์สเทรนมาแรงที่น่าจับตามองปัจจุบันเมตาเวิร์สกำลังเป็นเทรนมาแรงของโลกและอาจเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สำคัญในอนาคตสำหรับประเทศจีนเองก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่เช่นกันโดยเมื่อปี2564พบว่าบริษัทต่างๆของจีนได้เริ่มทยอยเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สมากขึ้นบริษัท PwC คาดว่าอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของจีนจะมีอัตราการเติบโตถึง15%ต่อปีและมีมูลค่ามากกว่า1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ในขณะเดียวกันธนาคารมอร์แกนสแตนลีย์คาดการว่าอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของจีนจะมีมูลค่าถึง8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ครับสำหรับความเคลื่อนไหวของบริษัทเทคโนโลยีจีนบนโลกเมตาเวิร์สนะครับปัจจุบันบริษัทของจีนให้ความสนใจกับศักยภาพของเมตาเวิร์สเป็นอย่างมากโดยในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2564พบว่าบริษัทจีนได้ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับโดยเทนเซ็นนะครับถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพและความพร้อมในการบุกโลกเมตาเวิร์สมากที่สุดของจีนซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทนเซ็นได้ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สชื่อดังอย่างเช่นโรบล็อกซ์และอีพิกและนักวิเคราะห์เชื่อว่าความเชี่ยวชาญด้านเกมของเทนเซ็นจะเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัทในการพัฒนาและต่อยอดการสร้างโลกเมตาเวิร์สทั้งที่หนังสือพิมพ์ IPR Daily เผยว่าในช่วงปี2563และ2564เทนเซ็นได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรจำนวน4,085 รายการสำหรับเทคโนโลยี VR และ AR อีกด้วยครับ
ในขณะเดียวกันนะครับใบแดนเจ้าของแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง TikTok และเดายินได้รุกตลาดเกมในเมตาเวิร์สอย่างจริงจังโดยเมื่อเดือนเมษายน2564ได้ลงทุนกว่า100ล้านหยวนในรีเวอร์คู่แข่งสำคัญของเกมดังอย่างโรบล็อกและต่อมาบริษัทยังได้เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพของ Pico ผู้ผลิตชุดหูฟัง VR ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในจีนนอกจากนี้ในช่วงปลายปี2564ไปตู่ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Metaverse เชียงหลังโดยนำมาใช้สำหรับการจัดประชุมไปตู่ Create 2021สามารถรองรับผู้เข้าชมเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ได้พร้อมกันจำนวน100,000คนและถือเป็นการจัดการประชุมผ่านระบบ Metaverse ครั้งแรกของจีนครับสำหรับอาลีบาบานะครับก็ได้ลงนามได้ลงสนาม Metaverse แล้วเช่นกันโดยมีรายงานว่าอาลีบาบาได้จดสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse รวมโดยใช้ชื่ออาลีเมตาเวิร์สและเถาเป่าเมตาเวิร์สโดยเมื่อเดือนพฤษภาคม2564อาลีบาบาได้เปิดตัวอาญาอิอินฟลูเอนเซอร์ KOL เสมือนจริงคนแรกของจีนซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากและได้ร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำอย่างลุยวิกตองเกอแรงบอสและจีวองซี่มาแล้วครับในขณะเดียวกันในช่วงของมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2022ที่ผ่านมาอาลีบาบาได้เปิดตัวตรงๆ KOL เสมือนจริงในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์เถาเป่าซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอลิมปิกและเป็นผู้ดำเนินการไลฟ์สดโปรโมทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกนอกจากนี้อาลีบาบายังได้จัดตั้งบริษัทหยวนจริงเชิงเพื่อมุ่งรุกตลาดเกมผ่านระบบเมตาเวิร์สอย่างจริงจังอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับการสร้างโลกเมตาเวิร์สที่สมบูรณ์แบบและใช้งานได้จริงจะต้องมีโครงสร้างทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่รองรับเช่นเทคโนโลยี AI 5G 6G บล็อกเชนและอุปกรณ์ดิจิตอลใหม่ๆที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งนี้นะครับบริษัทวิจัย Equa Ocean ได้วิเคราะห์บริษัทและสตาร์ทอัพของจีนที่มีศักยภาพและน่าจับตามองในช่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สของจีนโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักได้แก่ 1. นะครับคีย์เทคโนโลยีที่เป็นแกนหลักในการสร้างระบบสังคมกฎระเบียบและธุรกิจในโลกเมตาเวิร์สเช่นบล็อกเชน NFT และ Virtual Currency โดย Bubi Tech ถือเป็นผู้เล่นที่สำคัญของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับบล็อกเชนและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับ 2. นะครับ Vantage Infrastructure สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาโลกเมตาเวิร์สคงหนีไม่พ้นเทคโนโลยี 5G และ 6G ซึ่งบริษัทของจีนที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวและน่าจับตามองเช่น ZTE และ Yunta Tech ครับ3นะครับ Back End Equipment อุปกรณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้เข้าถึงโลก Metaverse เช่น VR AR อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะและลู่วิ่งรอบทิศทางโดยในช่วงปลายปี2564สตาร์ทอัพ EMT ของจีนได้ทำการเปิดตัวแว่นตา VR ต้นแบบรุ่น Ether ซึ่งเป็นแว่นตา VR ที่มีความหนาเพียง 6.8 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักเพียง37กรัมถือเป็นแว่นตา VR ต้นแบบที่มีน้ำหนักเบาและบางที่สุดในโลกในปัจจุบันครับต่อมานะครับ4 Application Scenario Software ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอุตสาหกรรมอันดับต้นๆที่ Metaverse จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมได้แก่อุตสาหกรรมเกมการแพทย์อัจฉริยะการออกแบบอุตสาหกรรมและการศึกษาอัจฉริยะซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตมากที่สุดโดยบริษัท Funpass เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเกมออนไลน์ของจีนที่น่าจับตามองและได้พัฒนาเกมออนไลน์ชื่อดังเช่น State of Survival และ King of Avalon ซึ่งมีจำนวนผู้เล่นมากกว่า100ล้านคนในกว่า200ประเทศทั่วโลกครับผมต่อมานะครับท่าทีของทางการจีนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้ออกกฎระเบียบเพื่อกำกับกิจการด้านเทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเช่นกฎหมายต่อต้านการผูกขาดกฎหมายด้านข้อมูลส่วนบุคคลการจำกัดเวลาเล่นเกมของเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีรวมถึงการกวาดล้างการขุดบิตคอยและคริปโตเคอเรนซีนอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคารและการประกันภัยแห่งชาติจีนเผยแพร่ประกาศเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับบริษัทที่ใช้เมตาเวิร์สในการระดมทุนอย่างผิดกฎหมายครับอย่างไรก็ดีนะครับหลายเมืองของจีนเช่นกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้และเมืองเซินเจิ้นได้จัดให้การพัฒนาเมตาเวิร์สเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญในแผนพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีแผนที่จะศึกษาและสนับสนุนการนำเมตาเวิร์สมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆ
เช่นการให้บริการในด้านสาธารณะการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครับผมนอกจากนี้รัฐบาลกลางจีนก็ได้ออกโรงสนับสนุนการพัฒนาเมตาเวิร์สเช่นกันโดยเมื่อเดือนตุลาคม2564ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านเมตาเวิร์สของสมาคมการสื่อสารของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สกลุ่มแรกของจีนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาฐานอุตสาหกรรมเมตาเวิร์สซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน112รายเช่นหัวเว่ยอินลี่มีเดียเบจิงท็อปนิวอินโฟแอนเทคและไชน่าโมบายครับผมโดยล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562 CMCAMC ได้ลงนามเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับเอเชียดิจิตอลแบงก์เพื่อร่วมมือศึกษาระบบการเงินดิจิตอลและระบบการค้าในยุคเมตาเวิร์สรวมถึงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลร่วมกับประเทศตามเส้นทาง BRI โดยใช้เทคโนโลยีด้านการเงินที่ทันสมัยอาทิเช่นบล็อกเชนจะเห็นได้ว่านะครับการพัฒนาเมตาเวิร์สเป็นแนวโน้มที่กำลังมาแรงจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางโดยเอกชนของจีนกำลังแข่งขันการเข้าไปปักธงในโลกเสมือนจริงแห่งนี้อย่างดูเดือดในขณะเดียวกันรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางจีนก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาดังกล่าวไทยจึงควรจับตาและเกาะติดพัฒนาการในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของจีนและแสวงหาโอกาสความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยอย่างแท้จริงจากโลกเสมือนจริงของจีนครับผมครับเดี๋ยวมองการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวในเขตวงกลมเศรษฐกิจนครเฉิงตูนครฉงชิ่งกับการพัฒนาประเทศไทยภายใต้ BCG โมเดลครับรัฐบาลใช้แนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมดังคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าน้ำใสภูเขาเขียวดังภูเขาทองภูเขาเงินทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นสมบัติอันล้ำค่าเราไม่ควรเสียสละทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงชั่วคราวสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้นโยบาย BCG โมเดลของไทยครับนครฉิงตูพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวด้วยการสร้างเมืองสวนสาธารณะฟื้นฟูระบบนิเวศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นครฉงชิ่งมุ่งพัฒนาผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกสนับสนุนการแปรรูปขยะจากเศษอาหารเพื่อลดปัญหามลพิษผลักดันการบริโภคสินค้าทางการเกษตรให้ใช้อีคอมเมิร์ซยกระดับการค้าท้องถิ่นเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนภายใต้นโยบาย BCG โมเดลของไทยมีเป้าหมายสอดคล้องกับการพัฒนาสีเขียวของนครฉิงตูและนครฉงชิ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับของไทยและจีนอาจศึกษาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติเป็นเลิศระหว่างกันและพิจารณาแนวทางการพัฒนาสีเขียวของนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งเป็นกรณีศึกษาครับครับแนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาตามมุมมองของประธานาธิบดีจิ้นผิงอารยธรรมนิเวศวิทยาหรืออารยธรรมสีเขียวเป็นหนึ่งในเป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีกินดีของจีนเป็นแนวทางการพัฒนาที่มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติควรสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมของมนุษย์ให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติเน้นเรื่องการผลิตประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้ทรัพยากรต่ำก่อให้เกิดมลพิษต่ำและเน้นการรีไซเคิลแนวคิดดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงร่างการก่อสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจนครเฉิงตูนครฉงชิ่งซึ่งระบุได้ไว้อย่างชัดเจนในการนำแนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาไปปรับใช้โดยเน้นการคุ้มครองระบบนิเวศนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อลดการใช้ทรัพยากรโดยสิ้นเปลืองตลอดจนการปรับประสานงานระหว่างสองเมืองเพื่อร่วมกันกำจัดปัญหามลพิษทางอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับครับนครฉงชิ่งกับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการพัฒนาสีเขียวครับนครฉงชิ่งได้รับเลือกให้เป็น1 ใน 5นครที่จีนต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางบริโภคระหว่างประเทศรัฐบาลนครฉงชิ่งทำให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองที่มีความเป็นสากลเมืองอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ผ่านมานครฉงชิ่งได้ดำเนินการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสากลภายใต้นโยบายการพัฒนาสีเขียวดังนี้ครับผม 1. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกนครฉงชิ่งถือว่าเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคจีนตะวันตกนครฉงชิ่งเป็นนครที่สามในจีนที่เริ่มการทดลองขับขี่อัตโนมัติบนท้องถนนเป็นเขตนำร่องเครือข่ายรถยนต์ระดับชาติเมืองสาธิตรถยนต์ไฟฟ้าประเภท Switching Mode และเมืองสาธิตรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนกลุ่มแรกของจีนครับ การส่งเสริมการแปรรูปขยะจากเศษอาหารนครฉงชิ่งรณรงค์ให้แยกขยะตามประเภทรวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมการแปรรูปและกำจัดขยะจากเศษอาหารแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเขตฝูหลิงในนครฉงชิ่งได้สร้างโรงงานแปรรูปจากเศษขยะอาหารแห่งแรกสามารถแปรรูปขยะได้ถึงสุด150 ตันต่อวันโดยเก็บรวบรวมขยะจากหน่วยงานรัฐโรงเรียนและร้านอาหารรวม3,884แห่งครับการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะภายใต้แผนปฏิบัติสร้างเมืองอัจฉริยะรูปแบบใหม่ของนครฉงชิ่งนครฉงชิ่งวางแผนสร้างเมืองอัจฉริยะโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเช่นหมู่บ้านอัจฉริยะหลีเจียเป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านอัจฉริยะโดยผู้อาศัยสามารถติดต่อผ่านบุคคลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วชุมชนฟูอันถนนหลีเจียมีศูนย์บริการอำนวยความสะดวกตลอด24 ชั่วโมงโดยมีหุ่นยนต์อัจฉริยะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทั้งออนไลน์และออฟไลน์ครับการใช้อีคอมเมิร์ซช่วยผลักดันการบริการสินค้าการเกษตรและขจัดปัญหาความยากจนรัฐบาลนครฉงชิ่งใช้อีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวชนชนบท และพื้นที่ห่างไกลโดยปรับปรุงกลไกเพื่อขยายช่องทางการขายและเพิ่มศักยภาพด้านการบริโภคอย่างต่อเนื่องในช่วง2 ไตรมาสแรกของปี2564ยอดขายปลีกออนไลน์ในชนบทนครฉงชิ่งมีมูลค่าสูงถึง16,276 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.86โดยมียอดขายปลีกสินค้าเกษตรออนไลน์มูลค่า7,054 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ28.5ครับ BCG Economy Model การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนครับ BCG Economy Model เป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมกระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายชีวภาพเป้าหมายของการพัฒนาสีเขียวของจีนกับพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนตาม BCG โมเดลของไทยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกันคือการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องการแก้ไขปัญหามลพิษและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยสิ้นเปลืองการทำให้ของเสียเป็นศูนย์และการกระจายรายได้สู่ชุมชนดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจสีของนครเฉิงตูและนครฉงชิ่งภายใต้การพัฒนาสีเขียวดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องและนำมาบูรณาการกับการพัฒนา3 เศรษฐกิจภายใต้ BCG โมเดลดังนี้ครับครับ1 เศรษฐกิจชีววิทยาการเลือกใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งเกิดจากพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติมาเป็นพลังงานทดแทนเนื่องจากสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงภายในเครื่องยนต์เชื้อเพลิงภายในครัวเรือนหรือใช้ร่วมกับเชื้อเพลิงต่างๆตัวมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับพลังงานน้ำมันครับ 2. เศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมการแปรรูปกำจัดขยะจากเศษอาหารของนครฉงชิ่งสามารถปรับสภาพขยะไปผลิตเป็นก๊าซชีววิทยาไบโอดีเซลซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 3. เศรษฐกิจสีเขียวการปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีมีมายกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการกำจัดปริมาณการปล่อยของเสียที่ทำลายสภาพแวดล้อมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยปลูกฝังให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนนับเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับครับบทสรุปแนวคิดอารยธรรมนิเวศวิทยาเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลจีนในปัจจุบันการควบคุมมลพิษและการบรรลุเป้าหมายคาร์บอนต่ำเพื่อให้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่สร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืนตาม BCG โมเดลของไทยจึงเป็นเครื่องสะท้อนว่านโยบายการพัฒนาของไทยในปัจจุบันสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของโลกในปัจจุบันและการนำพาไทยให้บรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทางไปในเวลาเดียวกันกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนนโยบายที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพโปร่งใสกฎหมายและสถาบันที่มีธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชนที่เข้มแข็งประชาชนมีจิตสำนึกที่ดีรวมถึงการนำไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนประเทศให้มีการพัฒนาและความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนอย่างเช่นประเทศไทยจีนและอีกหลายประเทศที่มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศตระหนักถึงมีความรับผิดชอบและมีความร่วมมือกันอย่างจริงจังครับ ครับกลุ่มของ